เรามายังมืดอยู่นะขึ้นมาจากข้างล่างยังมืดอยู่ผมก็พาชมมาเรื่อยๆแล้วก็บรรยายมาเรื่อยๆนะจนถึงจุดชมวิวตรงนี้แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นสะพานคนสวนแค่คนเดียวนะฮะคนเดียวขึ้นแล้วจะมามองเห็นรูปเห็นช้างตรงนี้แล้วจะมองเห็นรอยพระบาทด้วยถ้าเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะฮะสะพานนั้นสร้างมานานนะครับนานมากเลยสะพานนี้เพิ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2556ครับตอนปูนลงมานะหมดก็ประมาณ2 ล้าน 3 ล้านอยู่แล้วผ่านตรงนี้นะตรงนี้ก็บวงขึ้นแล้วเราก็พาผู้ชมมาดูบรรยากาศบนยอดเขาฮิจิกุว่าสวยขนาดไหนนี่เป็นบรรยากาศแรกนะตั้งแต่ผมอยู่เขามาเป็น10 ปีผมยังไม่เห็นว่าหมอกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะมาหลายครั้งหลายทีแล้วเนี่ยซึ่งเพิ่งเห็นว่าสวยวันนี้เองนะครับที่ท้องฟ้าเปิดนะฮะแล้วก็รอบพิธานจะมีทะเลหมอกอยู่นะฮะปกติจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะฮะมากี่เที่ยวจะไม่มีเพราะผมอยู่นี่ตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นนะครับที่มีการบวงสรวงแล้วก็พิธีบวงสรวงอยู่แล้วก็มีรอยพระบาทอยู่แต่มองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาภาพให้ไปดูก่อนว่าคนกำลังมาสรรพคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิธิตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหลวงพ่อเขียนก็จะมีเหรียญ12 ราศีของหลวงพ่อเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำหลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปYou
ดวงครับไหนนะวงวงเอาขวานลงไปผูกเลยแล้วกันครับผมกำลังเคลื่อนช่วยนี่ครับจอมหันตัวพี่กาวจ่าสู้ครับแจ็คแจ็คเด็กร้านล่างมาขายแล้วไอ้น้ำล่างคนมีน้ำมาลงเที่ยวแบบเดียวแล้วคนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ1ล้าน 200,000 คนครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เดี๋ยวจะรู้ของปีหน้าว่ารวมแล้วว่าคนมานมัสการเท่าไหร่นะฮะแล้วคิดจากตั๋วนะครับคนซื้อตั๋วแล้วคนที่ไม่ซื้อตั๋วก็มีนะครับว่ามานมัสการเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วนี่1ล้าน 200,000 คนนะครับไปทางนู้นฮะเป็นทางที่ลงนะฮะหินเจดีย์นะฮะหรือเจดีย์หินฟ้าผ่านะครับที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเป็นทางที่ลงไปทางล่างแล้วก็ผมมีภาพให้ผู้ชมดูนะว่าทางลำบากขนาดไหนตอนนี้ไม่มีใครเดินนะครับเส้นทางนั้นจะไม่มีคนเดินนะครับเส้นทางนั้นจะเป็นทางเปี่ยวแต่ตอนนี้นะเดินได้นะครับถ้ามาอย่างเดี๋ยวปิดเขาแล้วครับท่านผู้ชมครับภายใน 2-3 วันท่านมาเดินนะครับจะมีทากนะฮะทากเต็มไปหมดเลยเดินไม่ได้เลยถามว่าผมเนี่ยโดนกัดนะโดนกัดก่อนเพื่อนเลยนะเดินเข้ามาแล้วก็ที่ปิดเขาไปแล้วขึ้นมาถ่ายทำย้อนอดีตอยู่นะครับเป็นสารคดีย้อนอดีตตำนานเขาพิจิกูลอยู่แล้วลองเลือดท่ากัดนะฮะเข้ามาในรองเท้าเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่ออกเลยทำไมมันเย็นๆนะฮะเลือดเต็มรองเท้าเลยไม่รู้ว่าท่ากัดไป
ทุกคนนะแต่โอ้โหไปดูแหล่งของทากนะฮะทากนี่จะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้นะฮะที่ปิดป่าอยู่เนี่ยไม่มีสักตัวนะตัวนึงก็ไม่มียุงก็ไม่มีเนี่ยมีแมงปกติที่ไม่ทำร้ายคนสัตว์ที่ทำร้ายคนเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับเหลือเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับการปิดป่านักสการ์ร้อยพุทธบาททุกปีนะฮะที่หลวงพ่อเขียนปิดไว้แล้วก็ทำงานมาโดยตลอด60ปีนะฮะที่บุกเบิกมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปถึงพระแดงนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะพระแดงเนี่ยถ้าปิดป่าแล้วเนี่ยไม่มีใครเดินสักคนผมก็ไม่กล้าเดินเหมือนกันนะเพราะตอนนี้มีหลังพระแดงเนี่ยจะมีสัตว์ใหญ่รออยู่นะฮะแล้วหลังพระแดงเข้าไปเนี่ยผมเคยไปนะพาทีมงานออกไปถ่ายทำนะพอหลังพระแดงปั๊บเนี่ยจะมีตัวท่าทางนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีมูลช้างนะฮะก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรอยแมวตัวใหญ่ๆเท่ากำปั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนั้นนะเดี๋ยวผมมีภาพจะเก็บให้ดูแล้วก็บอกว่าเป็นสระอนุดาข้างหลังตรงนั้นนะสระอนุดาแล้วมีภาพให้ดูอีกว่าหลังผ้าแดงเป็นสระอนุดายังไงนะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับทุกท่านครับตามไปครับท่านผู้สูงอยู่จังหวัดสมุทรปราการมาจากนะครับนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับวันสุดท้ายแล้วก็เราจะได้ร่วมกันวันศุกร์นะครับวันต่างๆและจะปิดงานเลยก็หาให้ถึงมือครับมาสักเด็กเจ็ดวันเช้าเนาะคือจะลาทราบถึงวันเด็กเนาะจะร่วมกันก็มาท่านแล้วคนไหนจะรับคุณจะภาพสร้างกันไปในสวรรค์กันบ้างในวันนี้ก็เจ้าหนักมาทุกท่านมาสามร้อยบาทและผมก็เดินออกนอกกติกาพร้อมทั้งพระสุวรรณีกันไปสวรรค์เลยสามร้อยบาทในวันนี้ก็มีคนดูด้วยการท่านรุ่นครบรอบ16ปีฉลองมนดกปราสาทหลวงปู่ชวนรางวัลชีวิตให้คุณเอาไว้ใส่แต่งตัวใส่โชว์ใส่ออกงานกลับบ้านเกิดเที่ยวงานวันสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาร้อยท่านแรกเท่านั้นร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะเราจะให้คุณเป็นเจ้าของเอาไม่ถึง 2,000 บาทให้คุณเป็นเจ้าของราคาเพียง 1,999 บาทค่ะขอตัวเลขมงคลให้เพื่อนยืมเงินไม่ได้คืนให้คนอื่นมีความสุขหมดมากกว่านี้อีกค่ะวันนี้ให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวคุณเองเอาให้ได้โหให้ติด